คือเราสามารถแสดงความรู้สึกทุกอย่างที่เรารู้สึกออกมาได้ <ừ m. S 1> ในเซฟโซนตรงนั้นพอมาใช้ควาว่าโซนเนี่ยคนชอบมองเป็นสถานที่แต่จริงๆมันเป็นบุคคลก็ได้คือบุคคลที่สร้างความรู้สึกอันเป็นเซฟโซนให้กับเรามันมีออร่าอยู่รอบตัวแล้วขยายออร่าออกมาเหมือนที่พี่แม็กบอกว่าเกิดมาก็ต้องมีครอบครัวเป็นเซฟโซนแล้วถ้าสมมติเขาไม่มีล่ะคะพี่ว่ามันก็ต้องเข้าใจผลกระทบก่อนว่าการที่ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอ่ะคุณได้รับผลกระทบอะไรคือพอเรามองว่าเฮ้ยครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนบางทีความทุกข์มันก็โดนแบ่งชั้นอ่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับมินและคุณวันเฉลิมคงคาหลวงนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือว่าชื่อเล่นก็คือพี่แม็กค่ะครับผมวันนี้คีย์เวิร์ดที่เราจะพูดคุยกันก็คือคำว่าเซฟโซนค่ะ คําที่เราได้ยินบ่อยๆเลยเนาะในช่วงนี้มันเขาจะเอามาเล่นเป็นโจ๊กด้วยค่ะแบบเช่นใช่แบบแฟนไม่ใช่เซฟโซนคือจะใช้ตอนที่แบบว่าแฟนขัดใจเราอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกกันว่าคําว่าเซฟโซนจริงๆแล้วมันคืออะไรเนาะเซฟโซนคืออะไรคะเซฟโซนใช่ไหมครับก็ถ้าดูแบบคํานิยามของนักวิชาการจริงเขาก็จะแบบนิยามไว้เยอะมากตามแบบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามการศึกษาอันนี้ก็ลองไปรวบรวมมา นะครับจริงพี่ก็มีคำนิยามของพี่นะแต่เดี๋ยวไว้ว่าขยะที่หลังเอาแบบตามข้อมูลที่รวมมาให้เนาะคุณผู้ฟังจะได้แบบแบบว่ามีมีจุดยึดก่อนว่าอันนี้เป็นเซฟโซนนะอ่าก็ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นพื้นที่หรือความรู้สึกที่ได้จากบุคคลหรือสถานที่นั้นๆที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งรอบตัวและสามารถเป็นสภาวะหนึ่งทางจิตใจได้ด้วยอ่า ซึ่งหมายถึงว่าจุดที่คนเราจะรู้สึกมั่นคงที่สุดเป็นตัวเองที่สุดเซฟโซนก็คือพื้นที่นั้นๆซึ่งมันปราศจากการตัดสินจากบุคคลภายนอกจากสายตาที่มองเข้ามาไม่มีการกล่าวโทษและไม่มีการว่าตัวเองอในการอยู่พื้นที่หรือกับคนคนนั้นด้วยนะเป็นที่ที่เรายอมรับการเป็นตัวเองอย่างธรรมชาติได้มากที่สุดยอมรับความธรรมดาของตัวเองให้ได้ มากที่สุดและยอมรับอารมณ์ทางลบของตัวเองได้เหมือนกันเช่นบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อใจเสียใจหมดหวังหรือโกรธอยู่แต่แสร้งทําเป็นเหมือนแบบไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ร้องแต่ถ้าเราอยู่ในเซฟโซนะเราจะไม่ได้แค่ยอมรับสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆหรือเชิงบวกเนี่ยมันจะยอมรับได้ถึงเชิงลบด้วยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้คือเราสามารถแสดงความรู้สึกทุกอย่างที่เรารู้สึกออกมาได้ในเซฟโซนตรงนั้นใช่ครับแล้วก็พอพอพอมาใช้คําว่าโซนควรชอบมองเป็นสถานที่ จริงๆมันเป็นบุคคลก็ได้คือบุคคลที่สร้างความรู้สึกอันเป็นเซฟโซนให้กับเรามันมีออร่าอยู่รอบตัวแล้วขยายออร่าออกมาคือถ้าเดินมาที่คนคนนี้จะได้อยู่ในออร่านั้นมันก็ได้ฟีลแบบเออมันอยู่ในเซฟโซนแล้วนะรู้สึกเซฟจังเลยเพราะพี่แม็กพูดอ,นนอันนี้แล้วหนูรู้สึกว่าเอยปลดล็อกมากเลยเพราะหนูเคยไปเวิร์กช็อปอันนึงแล้วเขาเหมือนให้เราหลับตาแล้วนึกถึงสถานที่ที่เราสึกอยู่เราสบายใจอ่ะ หรือว่านึกถึงเซฟโซนของเราอะหนูก็คิดถึงสถานที่เหมือนกันห,หนูก็เลยลงช้าที่สุดในตรงนั้นคือหลับตาช้าสุดเพราะว่าหนูนึกไม่ออกว่าสถานที่ที่หนูอยู่แล้วลรู้สึกปลอดภัยคือที่ไหนแต่พอนึกไปถึงแบบน้องแมวอะไรเงีเ้ยแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจมากๆกับน้องเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเซฟโซนเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวบุคคลเองก็สามารถสร้างแบบออร่าอะไรบางอย่างอารมณ์แบบแค่เดินมาแล้วก็รู้แล้วว่าโหคนนี้จะต้องแบบยิ้วความสบายใจมาให้เราได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ย ราะนั้นเซฟโซนอาจจะพูดว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สถานที่หรอกจริงคือความรู้สึกที่เรารู้สึกเซฟนั่นแหละที่เรารู้สึกปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่เราแบบมีความรู้สึกแบบเมื่อกี้แบบที่บอกมาครับว่าโอ้รู้สึกดูคุ้นเคยจังรู้สึกแบบปลอดภัยรู้สึกดูเป็น meet, มิตรได้รับการตัดสินรู้สึกว่าตัวฉันจะแสดงออกยังไงก็ได้รู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยจะยอมรับตัวเองยังไงก็ได้นั่นคือเซฟโซนหมดเลยต่อให้จะเป็นน้องแมวน้องหมาน้องหนูหรือว่า ต่อให้เป็นเหมือนแบบเพื่อนๆในโลกอินเทอร์เนต็ตก็ตามแบบเรากดเข้า Discord เรารู้สึกเซฟนั่นก็จะกลายเป็นเซฟโซนของเราแล้วอืมอันนี้ก็คือคําถามสําคัญเหมือนกันนะคะคือเราต้องมีเซฟโซนด้วยเหรอเซฟโซนสําคัญยังไงบ้างคะต้องตอบว่าต้องมีแหละและจริงๆคนเราควรจะมีมาตั้งแต่เกิดหมายว่าทุกคนควรจะมีมาอยู่แล้วโดวยตามทฤษฎีอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือพ่อแม่มเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไงเราเกิดมาพร้อมกับภัยคุกคามต่างๆนานามากมาย ถ้าว่ากันจริงๆอ่ะตอนเราโดนเพาะให้วัฒนาการอ่ะเรามีเซฟโซนอยู่แล้วคือท้องของแม่มแต่พอเราเคลอดเนี่ยหัวเรายังไม่ทันออนกจากช่องคลอดอ่ะเราก็โดนคุกคามานะด้วยแรงบีบอัดแรงกดดันอะไรเงี้ยพอเราป๊อกออกมาปุ๊บไม่เห็นมีใครช่วยอะไรเราได้เลยอ่าสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณหมอพยาบาลหรือหมอตำแยให้ทําคลอดอเพราะเราช่วยตัวเองไม่ได้และสุดท้ายเราก็ได้รับการดูแลจากคนอื่นฉะนั้นแปลว่าจริงๆเราทุกคนอ่ะจะต้องมีเซฟโซนอยู่แล้วค<ต>ือต่อให้เราไม่อยากมีอ่ะ สิ่งที่เขาทําในวันที่เราเกิดน,นั่นก็คือเซฟโซนแต่อยู่ที่ว่าตัวบุคคลคนนั้นน่ะจะรักษาความเป็นเซฟโซนตรงนั้นน่ะได้อีกนานแค่ไหนอืมแล้วก็อันนึงที่หนูสงสัยคือเซฟโซนของเราสามารถเปลี่ยนไปตามการเวลาได้ไหมคะได้ครับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วสิ่งที่เคยเป็นเซฟโซนถ้าเกิดแบบสมมุติวันนึงเขาเปลี่ยนไปหรือเขาทําไม่ดีลงมาเงี้ยความเป็นเซฟโซนของเขาก็จะลดทอนลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้หรือบางทีเซฟโซนของคนเราก็อาจจะโดนย้ายไปอยู่ที่คุณครูเพื่อนสนิทนะครับ แต่พี่เคยคุยกับเคสคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือดูประวัตวิเขาเองก็ไม่มีเซฟโซนเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาต้องแบบไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เขาเคลอดนั่นแหละแล้วพยาบาลที่เจาะให้เขาอ่ะเป็นพยาบาลที่ปลดกษียณแล้วแล้วพอพยาบาลดูชื่อพยาบาลก็บอกว่าหนูจําได้ไหมว่าป้าเนี่ยเป็นคนทําคลอดอหนูออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วเหมือนคุณป้าคนนั้นก็ประทับใจการทาคลอดเด็กคนนี้มากเพราะเขาเป็นเด็กคนแรกที่เขาอะได้ทาคลอด mm hmm. ในการแบบดําเนินวิชาชีพพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแบบเขาก็เลิกงานหนูก็ไปนั่งกินคงกินข้าวการ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วคุณป้าคนนั้นก็บอกว่าเออป้าขอบคุณหนูมากที่หนูเกิดมาหนูรู้ไหม oh, ถ้าไม่ได้หนูเกิดวันนั้นมาเนี่ยป้าอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบมั่นใจเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเป็นเด็กที่แบบทาคลอดได้แบบง่ายมาก mm hmm. ทำให้ป้าแบบเกิดความมั่นใจเพราะเด็กมน <พอ S 2> แบบแเ,เออเพราะเด็กมันก็แบบโอ้โหทํายากนะบางคนก็ต้องผ่าบางคนก็ต้องแบบมีเทคนิคแต่เขาคลอดง่ายนั่นแหละเขาก็เลยได้คุณป้าคนนี้เป็นเป็นเซฟโซนแล้วเขาก็นับถือคุณป้าคนนี้แบบเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเพร่ะเขามีปัญหากับคุณพ่อ,อคุณแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันกเน็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแบบบุพกรารีหรือบุคคลที่อาจจะแบบดูมีความสําคัญใกล้ใกล้เคียงกับพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครอื่นก็ได้น้องหมาน้องแมวเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นแฟนครูบาอาจารย์ได้หมดเลย ขอแค่คนคนนั้นเป็นเซฟโซนให้เราได้จริงๆก็พอหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้สิ่งของก็ได้เหมือนกันครับถ้ามันมีความผูกพันมีความเชื่อมโยงทางความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะปัญหาทุกใจของคนทุกช่วงทุกวัยเลยก็คือครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนค่ะอืเหมือนที่พี่แม็กซ์บอกว่าเกิดมาก็ต้องมีครอบครัวเป็นเซฟโซนแล้วถ้าสมมติเขาไม่มีล่ะคะพี่ว่ามันก็ต้องเข้าใจผลกระทบก่อนว่าการที่ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซน คุณได้รับผลกระทบอะไรคือพอเรามองว่าเฮ้ยครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนบางทีความทุกข์มันก็โดนแบ่งชั้นอ่ะมันไม่ทุกข์ที่ว่าเฮ้ยครอบครัวฉันไม่ใช่เซฟโซนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดูว่าการที่ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนอ่ะคุณใช้ชีวิตยังไงคุณได้รับผลกระทบอะไรบางทีชีวิตบางคนไม่ได้แย่เลยนะแต่พอต้องการที่ปรึกษาครอบครัวเป็นไม่ได้แล้วคุณไม่มีคนอื่น คุณก็ทุกข์ก็เศร้าเพราะว่าครอบครัวเป็นเซฟโซนไม่ได้แต่ถ้าเราแบบเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วตั้งสติดีบางทีคุณอาจจะมีที่ปรึกษาได้ดีที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าพ่อแม่หรือไม่ได้สร้างความรู้สึกดีเท่าการเป็นเซฟโซนอ่ะแต่ก็ยังเป็นคนที่แบบยังอยู่เคียงข้าง,งคุณ <Okay. S 1> อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันต้องเป็นการทําความเข้าใจก่อนว่าพอครอบครัวมไม่ใช่เซฟโซนอ่ะคุณได้รับผลกระทบอะไรมาคุณมีชีวิตยังไงบางคนก็ดีบางคนก็กลางๆบางนคนก็แย่ mm. แย่มากๆเลยก็มีหรือบางคนก็พอๆกันถูๆไดไถได้อย่างเงสผ ความเข้าใจเป็นหลักก่อนหนูว่านีดีมากเลยนะนาการที่แบบว่าเราทําความเข้าใจก่อนแล้วก็มองถึงผลกระทบมันแล้วก็ลองหาเขาเรียกวอะไรเซฟโซนอื่นนะว่าเราสามารถมีเซฟโซนอื่นได้ไหมเพราะบางคนเขาก็ทุกข์ใจมากๆกับครอบครัวที่เขาอยู่อะแล้วเขาก็เลยหาทางออกไม่เจอบอะเขาคิดว่าชีวิตที่อยุดนะตอนนี้มันแบบแย่มากเลยเพราะว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อะไรบางอย่างไงแต่เราไม่ได้มีปัญหากับการที่ชีวิตไม่มีความปลอดภยัยอื แต่พอพูดถึงชีวิตไม่มีความปลอดภัยปุ๊บมันก็น่าทุกข์ใจไง<ม>แล้วมันก็เหมือนแบบเป็นเลเยอร์ที่แบบมาขั้นแทกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเนี้ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเราพัฒนาตัวเองให้มันคงแข็งแรงขึ้นอย่าง<ม>น้อยถ้าเราทําได้ดีเราก็อาจจะมีแบบเพื่อนที่ดีคู่ครองที่ดีเซฟโซนใหม่ก็เกิดหรือเราอาจจะเป็นคนสร้างเซฟโซนใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครอบครัวใหม่เลยก็ได้อ่า<ม>แต่ถ้าเมื่อไดก็ตามเราแบบมไม่ได้ไปโฟกัสกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างล่างหรือสิ่งที่เป็นต้นต่อมันก็จะจมอยู่่่กกกกัับบบออนนนนเีี้้้้ยแแลลววมม็็จะปคคาาาททุุขหดดไง อ่าแต่ถ้าเราโฟกัสว่าเออเราไม่มีเซฟโซนก็จริงว่ะแต่เอาเขา้าจริงๆเราก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนี่ว่าอืมปัญหาที่เราเจอหนักกว่ากันไม่มีที่ปรึกษาอ,อ,อีกเราก็จะดีลถูกหรือถ้าเรารู้ว่าเออหนักจริงเราก็จะได้ยอมรับและเห็นว่าเออมันหนักจริงๆแล้วเราก็จะได้รู้ว่าต้องแก้มันยังไงอืม,อมครับแล้วอย่างนี้เซฟโซนเป็นคนแปลกหน้าได้ไหมคะเซฟโซนเป็นคนแปลกหน้าได้ไหมคงได้แค่ชั่วรู่ชั่วคราวเนี่ยครับเซฟโซนจริงๆมันก็มีระดับมีเลเวลของมันเหมือนกันนะอืม คือบางทีพอเป็นคนแตแกหน้ามันก็มันเหมือนกับฮันนิมูลพิเรียดนะครับมันชัู่่ชั่ราวแบบเราอาจจะไม่เคยได้หรืออาจจะไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้จากใครแล้วพอเขามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเป็นแบบนั้นไปได้ไงครับอ,อย่างบางคนที่มินเห็นนะคือเขารู้สึกว่าสังคมโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยคือเซฟโซนของเขาอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ต้องเชื่อมโยงกับงานวิจัยของออนักจิตวิทยาสังคมเขาก็ได้ทำการวิจัยว่ารวมถึงการสร้างตัวตน,ตวตนการสร้างเซฟโซนเนี่ย อ่มันเป็นยังไงผลสรุปก็คือว่ามันมักจะเป็นของปลอมฮนะ,ะคือมันจะได้แค่ช่วงในช่วงหนึ่งต่อให้คุณเหมือนแบบเซฟตัวเองยังไงสุดท้ายก็จะมีคนมาวิพา์วิจารณคุณอยู่ดีนะในโซเชียลมีเดียต่อให้คุณแบบตั้งแอคเคาท์คุณเป็นส่วนตัวแค่ไหนถ้าคุณไม่โดนเพื่อวิพา์วิจารคุณก็อาจจะโดนไปนินทาแล้วสักวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดไงคือมันเป็นแค่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซแต่เราไม่ได้รู้สึกเซฟในพื้นที่นั้นจริงๆ สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนคําวิพากษ์วิจาร์เราก็อาจจะรู้สึกแย่กว่าเดิมก็ได้ใช่ครับ<ม>แล้วว่าคือเซฟโซนมันต้องเป็นความปลอดภัยจริงๆนะแล้วพอมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะความปลอดภัยมันลดน้อยลงไง<ม>ใครๆก็อาจจะมองเห็นก็ได้อบางทีเราอาจจะชอบเวลามีคนมากดไลค์มีคนมากดความรู้สึกดีๆกดความรู้สึกเศร้ารู้สึกแคร์หรือคอมเมนต์ให้กําลังใจไม่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปอบโยนตัวเอง<ม>แต่มันไม่ใช่สิ่งจริงแท้ที่เกิดขึ้นใน,<ม>ในชีวิตเพราะถ้ามันเป็นเซฟโซนจริงอ่ะคุณไม่ต้องรอโพสอ่ะคุณณแค่่กด Facebook ออะุต้้งฟลว คุณเปิดทวิตเตอร์คุณต้องเซฟแล้วแต่มันไม่ใช่ไงคุณต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างออกไปแสดงว่าเรากําลังเปลี่ยนแปลงหรือสร้างให้เสมือนว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับอืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะเราคิดว่าเขาอ่ะเป็นเซฟโซนของเราแต่เขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้สบายใจกับเราอะค่ะไม่สบายใจที่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราอืม,อ,มอันนี้ทายังไงดีคะพี่ว่าอันนี้ก็ต้องมองในเรื่องของความสัมพันธ์ประกอบด้วยอย่างเงี้ยครับคือความสัมพันธ์มันต้องเป็นสิ่งทีี่่แบบมมควาาเข้ใจกันออะ อย่างเราสร้างความสัมพันธ์โดยที่ตามใจกันอ่ะคนนึงตามใจคนนึงเอาใจใจอย่างเงี้ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยโอ้รู้สึกเซฟโซนจังเลยโหตามใจทุกอย่างทำอะไรก็ได้เลยไอเนี่ยก็บอกเซฟโซนอะไรครูอาจฉิหายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมีอย่างงี้ได้เพราะนั้นเราต้องมองว่าความสัมพันธ์มันต้องสามารถแชร์กันได้ขยับเข้าหากันได้คือมันไม่มีทางหรอกที่มันจะเป๊ะๆห้าสิบห้าสิบแต่มันต้องบาลานซ์กันแล้วความบาลานซ์ของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันถ้ามันยืนอยู่ในจุดที่บาลานซ์อ่ะ แล้วมันเปิดเผยต่อกันและกันจริงๆจริงใจต่อกันซื่อสัตย์กันอย่าเงี้ยมันจะเป็นเซฟโซนต่อกันและกันได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่หลุดกรอบตรงเนี้ยมันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าทุกข์อยู่ในใจอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีคนประเภทที่แบบว่าคนคนนี้ก็ไม่ใช่เซฟโซนหรอกแต่กูอยู่ด้วยแล้วกูก็ไม่เหงาไงเอออยู่ด้วยแล้วกูแบบหายเหงากูอยู่ด้วยก็ได้ อนคนนั้นก็อาจจะชอบโอ้ยมีคนอยู่ด้วยคนนี้ดีจังเป็นเซฟโซนเห็นไหมก็จะต่างกันแหละคนนึงเป็นเซฟโซนอีกคนนึงก็แค่คนทายเางเงาอันนี้เป็นแง่มุมที่ดีมากเลยเนาะเพราะทุกความสัมพันธ์ถ้าคิดแบบนี้ได้หนูว่ามันก็จะยั่งยืนอะ่ะออถ้าเราค,รคิดแค่ว่าแบบเราจะได้อยู่คนเดียวเราอยากให้เขาเป็นเซฟโซนแต่ว่าเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้เขาอาจจะไม่ได้สบายใจกับเราขนาดนั้น ต่ถ้าเราแบบเข้าใจเนาะแล้วก็แชร์กันได้อ่ะก็มันก็จะยั่งยืนมากขึ้นมันก็คงเป็นเรื่องของความแบบเห็นอกเห็นใจด้วยแหละบางทีเราเอาใจใจจนแบบไม่ได้ถามว่าเฮ้ยอีฝ่ายสบายใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีนะคนที่แบบสบายใจโดยการตามใจแฟนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมจะจะเป็นเซฟโซนต่อกันและกันไหมก็อีกเรื่องหนึ่งใช่พื้นที่ส่วนตัวกับเซฟโซนนะคะเหมือนหรือต่างกันไหมคะแตกต่างครับพื้นที่ส่วนตัวมันคือแบบ private zone น่ะ แต่เซฟโซนมันคือพื้นที่ที่เรารู้สึกแบบปลอดภัยมสมมติถ้าเกิดแบบน้องมิ้นนิยามว่าเซฟโซนของน้องคือแมวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดวันหนึง่งแบน้องทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับห้องสักห้องหนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยนะอา,อาจจะเป็นแบบคอนโดเช่าไม่มีน้องแมวห้องนั้นจะเป็นเซฟโซนไหมไม่เป็นแต่ถ้าอยู่กับน้องแมวอย่างเงี้ยซึ่งแมวว่า,าจจาะไม่ได้ทาให้เรารู้สึกส่วนตัวนะอาจจะแบบว่า,าขี้ก็เหม็นขี้ไม่ปบอหรือบางทีก็แบบ เหี่ยวแล้วกบไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมกลบหมดอยู่ดีอ,อพอแบบกับข้าวหมดก็เดินมาแล้วก็มองแง้วแงวแงว,งวใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเห็นเห็นแน้วที่ห้องหนูเลยค่ะพอเราเท <laughs> ให้ปุ๊บอเอาของเล่นมาเล่นด้วยอ่าไม่ยอมเล่นมองพอเอามือไปรูปหัวก็ตบแล้วพูวะ <laughs> พัวพัวเห็น <laughs> ไหมมันก็คงไม่ได้เรียวกว่าเป็นบุญที่ส่วนตัวหรอก <laughs> แต่เราก็จะรู้สึกเซฟพอมีเขาอยู่ว่าแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามัน <laughs> มันต่างกัน private zone มันคือความเป็นส่วนตัวให้เราได้รับ แต่ private ก็สามารถเซฟโซนได้อถ้าเราสามารถเป็นเซฟโซนให้ตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอยากได้เซฟโซนมันไม่จำเป็นต้อง private ก็ได้ถ้าเราดูจากที่เราคุยมาทั้งหมด basic ของมันไม่เคยมีความ private นะถึงจะเป็นเซฟโซนได้ต้องมีคนอื่นมีความสัมพันธ์อ,อยู่เสมอชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาทําให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ basic มันถูกสร้างมาแบบนั้นนะแต่บางคนก็อาจจะมีเซฟโซนเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ ใช่ครับมีได้ครับถ้าเกิดชีวิตเขาดูแบบวุ่นวายที่ทํางานก็ดูใส่หน้ากากกันดูโกโหกกันเสียเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาอยู่ห้องฮส,สบายใจ,ใจอยู่ได้และอาจจะมีภาพไอดอลสาวๆหรือไอดอลหนุ่มแปะไว้เห็นแล้วก็สบายใจกลับมาเปิด YouTube เปิดซีรีส์ดูเขาก็ูสุกเฮ้ย hey, แค่นี้ฉันพอใจฉันปลอดภัยแล้วเพราะว่าภายนอกมันว,นวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยแต่มันต้องรู้สึกเซฟจริงๆปลอดภัยจริงๆมันถึงจะเป็นเซฟโซนได้อย่างเงี้ยแหละครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่า ตอนนี้ไม่มีเซฟโซนเลยอะค่ะแบบมองทางไหนก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยทำยังไงดีคะโอ้ยากนะแบบนั้นอนะมันยากมากเลยนะที่แบบชีวิตคนเราแบบจะไปอยู่ในในจุดจุดนั้นอนะแต่ว่าคือพอพี่ใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วสังเกตสังคมอะเอาเป็นว่ามันง่ายมากขึ้นที่ชีวิตเราจะอยู่งั้นไปทางไหนก็ก็ไม่ปลอดภยอัยเลยนั้นพี่ก็จะแนะนําว่าให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นเซฟโซนให้ตัวเองให้ได้ก่อนอย่างความรู้สึกที่บอกอะปลอดภัยยอมรับตัวเองเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ย สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเราไปอยู่กับใครสักคนหนึ่ง mm hmm. คนคนนั้นเป็นเซฟโซนเป็นสถานที่ให้เราถ้าเราทำแบบนั้นให้กับตัวเองได้อะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นะขอสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นมันจะทำให้ตัวเรามั่นคงแล้วพอตัวเรามั่นคงปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ไหนเป็นท mm ็อกซิกความสัมพันธ์ไหนเฮลตี mm ้ hmm. พอเราคัดเลือกได้ปุ๊บอยู่ความสัมพันธ์เฮลตี้เซฟโซนมันอาจจะแบบไม่ได้แข็งกร้าวแข็งแรงแต่มันจะกระจายออกเราจะรู้เลยว่า้ย hey, จังหวะเนี้ยหลังเลิกงานอะ กูอยากแฮงเอาแล้วเซฟโซนอ่ะต้องกลุ่มนี้วะเฮ<อ>้ยช่วงนี้โควิดมาแรงฝีดาลิงมาแรงอยากเซฟโซนกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกลุ่มนี้เลยว่ะเฮ<อ>้ยวันนี้อยากเล่นเกมวะเซฟโซนกลุ่มนี้เลยว่ะอืมคือมันจะคัดคนได้แล้วมันจะรู้ว่าพอถึงช่วงเวลาให้เราทําอะไรด้วยตัวคนเดียวมันจะไม่เคว้งมันจะไม่รู้สึกเหงา<อ>หรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงแย่จนถึงขั้นแบบสร้าง,งความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกขึ้นมาเพราะฉะนั้นทาทาให้ตัวเองมั่นคงสเตเบิลก่อนให้ตัวเองรู้สึกเซฟประมาณหนึ่งแล้วเราจะแยกเลยว่า เฮ้ยเ <ok> <s ik> นี่ยท็อกซิกนี่เฮลตี้แล้วเราก็ค่อยๆกลั่นพวกท็อกซิกไว้ข้างๆตัดออกได้ก็ตัดตัดออกไม่ได้ก็กองไว้แถวๆนั้นก่อนอยู่เขาเท่าที่ผลประโยชน์มันดีวไว้แล้วเราก็เอนจอยกับฝั่งเฮลตี้เท่าที่เราเฮลตี้กันได้เท่าที่เราเอนจอยกันได้แล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะค่อยๆปรับค่อยๆดีขึ้นเหมือนอันนี้หนูนึกถึงแม่แม่หนูเคยพูดได้ว่าเราสามารถเลือก แล้วก็คัดกองคนเข้ามาในชีวิตเราได้เราไม่จาเป็นต้องรู้สึกว่าถ้าเราขาดคนนี้หรือกลุ่มนี้ไปอ่ะเราจะไม่มีใครเลยครับซึ่งมินเคยอยู่ในจุดจุดนั้นมาก่อนที่รู้สึกว่าอยากคีฟทุกคนไว้ในชีวิตมินอนะไรเนี้ยเรากลายเป็นว่าเราท็อกซิกกับตัวเราเองมากๆแต่พอแบบพี่แม็กบอกว่าเออเราสามารถที่จะ เลือกว่าอันนี้ท็อกซิกอันนี้เฮลตี้มันก็ทําให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มองหาเซฟโซนรอบตัวเราได้ง่ายขึ้นบางทีมันเหมือนคนจมน้าอ่ะแล้วเราจมอยู่อ่ะเราก็เห็นภาพใต้น้ําเงี้ยตอนนี้นี่ก็เกาะนี่ก็เกาะนู่นก็เกาะเกาะแต่เราไม่มีทางรู้นะเกาะไหนใกล้สุดเกาะไหนปลอดภัยสุดจนกว่าเราจะหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำอ่ะการทําให้ตัวเราแบบสเตเบิลทำให้ตัวเรามั่นคงพออยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยให้เราเป็นเซฟโซนให้ตัวเองได้บ้างในบางช่วงเวลา มันเหมือนเราหัวพ่นน้ำอะแล้วเราจะคัดได้เลยว่าโอ้ยพวกเนี้ยท็อกซิกอันตรายหิ้วกับมันเลยเฮ้ยอันนี้ดีเราไปนี้ดีกว่าอ่าคือถ้าเราอยากได้เป้าหมายที่ดีอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบและวิธีการที่ดีมาเป็นส่วนผสมหลักคือร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องเลือกที่เป็นส่วนผสมหลักก่อนในเช่นแบบเฮ้ยอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้เพื่อนดีแต่คบเพื่อนที่แบบกระเลวกระลาดอเออมันอาจจะดีในระยะสั้นได้เพราะเขาก็ไม่ได้แปลว่าคนที่แบบกระเลวกระลาด เขาอาจจะมีมุมที่ดีเวลาอยู่กับเราเพื่อนแต่ถ้าเรามองในระยะยาวมันอาจจะยากบันที่อาจจะสร้างปัญหาให้เราตามมาหรืออยากได้มิตรภาพที่แบบจริงใจซื่อสัตย์โอ้โแต่กลุ่มนี้นะหลังกินข้าวแม่งนินทากันตลอดเลยจับกลุ่มกันนินทาคนอื่นพอจับกลุ่มแยกันนินทาคนด้วยกันเองมันก็ยากไงเพราะนั้นข้อได้จริงมันเห็นตรงหน้าถ้าเราหัวพ้นน้ําปุ๊บเนี่ยมันรู้ล้วเราทําใจตัดออกได้เนี่ยเลือกด้วยเหตุปัจจัยที่มันเหมาะสมแล้วสามารถพาไปในทิศทางเดียวกัน่ว่ามันก็จะออกมาเวิร์ก ก็เหมือนคําโบราณที่เขาว่าครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่เลยเพราะคนพาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นรู้อยู่แล้ว <laughs> ก็คือเราสามารถเลือกเนาะเลือกคนให้ตัวเองได้ครับเราเลือกได้ครับเราเกิดมาพร้อมกับทางเลือกในชีวิตเยอะแยะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราเลือกไม่ได้เพราะว่าการเติบโตของเราอะไรอาจจะมีพ่อแม่บ้านครูบาอาจารย์สภาพสังคมแต่จริงทุกคนก็เลือกได้หมดก็ไม่ต้องท้อท้อหรือว่าท้อแท้ใจไปที่เราเลือกไม่ได้เราก็ ทำให้มันดีที่สุดในช่วงเวลาที่เรามีข้อจํากัดแต่เมื่อถึงเวลาให้เราเลือกได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่แบบขัดขวางเราเนี่ยครับอืมพี่แม็มีอะไรจะฝากบอกถึงเพื่อนๆที่กําลังฟังอ,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 อยู่แล้วรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยหันไปทางไหนก็ไม่ใช่เซฟโซนเลยมีไหมครับครับบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือตัวเองนะครับก่อนที่เราจะพึ่งพาใครเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนแต่ก็ไม่ต้องกดดันว่าจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าง เราลองทําใจเย็นๆลองพักดูบ้างแล้วก็ลองถอยออกมาจากปัญหาจะได้รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรแล้วเราอยากแก้แบบไหนแล้วทางให้เราอยากแก้แก้ได้หรือแก้ไม่ได้อ่าแล้วถ้าทางที่เราไม่อยากแก้เนี่ยมันแก้ได้มันคืออะไรเราลองบาลานซ์กันดูแล้วผมเชื่อว่าพอชีวิตเรามันเริ่มมั่นคงเริ่มคงที่สักประมาณหนึ่งอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยครับทางออกหรือทางไปต่อที่มันแบบจะทําให้เรามีความสุขหรือสร้างสรรค์นเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้น แต่ก็ต้องเพิ่มเติมว่าก็ต้องใจเย็นๆอย่างเงี้ยครับความสุขในชีวิตบางทีมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้มาง่ายๆอแม้สิ่งที่แบบมีคุณค่ามากๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันเงี้ยครับก็อย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่าต่อว่าตัวเองเยอะถ้าชีวิตมันจะแบบยังไม่ก้าวไปไหนเลยหรือบางทีมันแย่อยู่าเราต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วมองว่าชีวิตไปต่อได้อขอแค่เราค่อยๆพย,ย,ยายามแล้วถ้าแบบมันมีใครสักคนหนึ่งพร้อมยื่นมือที่จะ ช่วยเหลือเราเป็นที่พึ่งเราหรืออยู่ข้างๆเราก็อย่าปิดกันด้นตัวเองกับคนพวกนั้นการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องแย่ครับผมก็ประมาณนี้ครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไปว่าถ้าเราโผคลนลน้ำมาได้เราอาจจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆหาเซฟโซนให้กับตัวเองเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แม็กซ์มากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android